ที่ชมเห็นเนี่ยพื้นที่30ไร่แต่ตอนนี้วัดวิเชษมีเนื้อที่ทั้งหมด117ไร่117ไร่ที่ซื้อเพิ่มเติม34ไร่ต้องใช้เงินไร่ละ1ล้านบาทเป็นเงิน34ล้านที่โยมมองไปข้างหน้าเนี่ยนะมีหลังคาขาวบางเล็กน้อยที่โยมเห็นเนี่ยเพิ่มหน้าเนี่ยนะโยมนะ34ไร่เป็นท้องนาที่มีธงปักเป็นจิวเป็นที่จอดรถนะจำเป็นต้องซื้อโยมถ้าหากไม่ซื้อก็จะมีภาวะบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เราลำบากเพราะว่ามีโครงการจะสร้างศูนย์ต่างศาสนาใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเพราะเขาก็มีเนื้อที่อยู่แล้ว 5-600 ไร่ในละแวกในโยมนะวันวัดเวชโชตจะเป็นอยู่ตรงกลางไข่แดงพอดีวันเมื่อหัวนาที่โยมมองไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะซื้อมีอยู่แปลงเดียวที่ขวางกั้นระหว่างสองทางให้เชื่อมกันก็ทำไมวัดเราต้องซื้อถ้าไม่ซื้อก็จะเสียถนนเข้าทางเข้าวัดด้านข้างด้วยเป็นที่ของเขาก็เกิดภาวะลำบากโยมจะต้องมีการถมดินใช้รถวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นเที่ยวอาตมาลองเอามาถมแค่ยังไม่ถึง10เที่ยวเลยโยมเล่นเอาสลาล้าวเลยนะโยมนะเนี่ยกำลังแก้ปัญหาที่วัดโยมวิหารร้อยปีล้าวเลยโยมเพราะแรงสะเทือนเนี่ยวิ่งยังไม่ถึง10คันเลยโยมนึกว่าเกิดความเสียหายล้าวแตกในสลาแต่ถ้าวิ่งเป็นหมื่นคันอะไรจะเกิดกับวัดเราท่านจึงจำเป็นต้องซื้อที่ดิน34ไร่ต้องหาเงิน34ล้านซื้อแผ่นดินกลับคืนให้กับศาสนาของเราพระญาติโยมนะก็ฝากไว้ทุกคนที่มานั่งตรงนี้ถือว่าเป็นสมบัติของบ้านของเมืองเราของศาสนาอยากจะถามโยมสักคำว่าควรจะซื้อหรือไม่หากว่าซื้อก็สาธุพร้อมกันอะไรโยมแค่นี้เป็นกำลังใจส่วนเงินทองไม่พูดกันนะค่อยๆหามาผ่อนได้ไม่ต้องเกรงใจตอนนี้วัดจ่ายไปแล้วฝาก20ล้านโยมได้จ่ายไปแล้ว20ล้านก็หวังว่าความศรัทธาพุทธศาสนาของพวกเรานี่แหละจะเอาแผ่นดินกลับคืนจากต่างชาติศาสนามาได้เขาไม่ลดราคาเลยโยมตอบรองแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เอาไม่เอาไม่เดือดร้อนเพราะมีคนจะเอาอยู่แล้วเขาให้แค่ปีนี้โยม63ต้องหาเงินให้เขาอีก13 14ล้านโยมจ่ายแล้วไป20ล้านเพราะนั้นก็อาศัยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนี่แหละขอฝากไว้โยมถ้าคิดเป็นตารางวาก็ตารางวาละ 3,000 บาทนายโยมจะมามาบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยตารางวาละ 3,000 ก็โยมไปคิดเอา14ล้านไปหาร 3,000 จะเหลือกี่ตารางวาคิดว่าไม่เหนือบากกว่าแรงนายโยมนะสมัยจะเรียกว่าโคตรดีกว่านะโคตรพ่อโคตรแม่เราเนี่ยบูรพากษัตริย์ทั้งหลายนายโยมไม่มีเงินไปซื้อดินแดนคืนต้องไปลบราค่าไฟกันแต่ของเราไม่มีโอกาสไปถือมีดถือปืนลบกับใครนายโยมรบกับนายทุนนายที่ดินทั้งหลายก็เสียสละคนละ 3,000 บาทเพื่อเอาแผ่นดินกลับคืนมาก็ตั้งใจว่าวันที่24ถึงวันที่2นายโยมหากฟ้าดินอำนวยเป็นพยานบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออำนวยอวยพรให้ก็หวังว่าเงิน14ล้านในงานประจำปีหากมีบุญวาสนาญาติโยมช่วยกันบอกกล่าวกันไปก็คงจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้เขาไปยื่นโน้ติสแค่ปีนี้โยมนะเพราะนั้นถ้าไม่ครบที่ได้ทำสัญญาซื้อแล้วตมาก็จำใจทำสัญญาหากถ้าเราไม่ครบหมดครบสัญญา20ล้านก็ฟาวไปเลยโยมให้เขาใช้ฟรีไปเพราะเขาว่าเอาคืนสัญญาใหม่ต้องเพิ่มทุนใหญ่เพราะนั้นถ้าภายในปีนี้เราจ่ายไม่ครบเราต้องจ่ายเงิน2ล้านต่อ1ไร่เพราะเขามาให้ราคากันหมดแล้วโยมที่เขาจะต้องการที่ตรงนี้แต่เขาให้วัดล้านเดียวภายในปีนี้คนถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อต่อเขา
ไอ้เงินที่เราวาง20ล้านก็อาจจะสูญไปญาติโยมก็เหนื่อยอาตมาก็คงจะลำบากใจญาติโยมนะเอาละไม่ได้มาพูดเรียอะไรนะฝากพี่น้องชาวพุทธเราช่วยกันคิดนะก่อนที่พวกเราจะเสียดินแดงให้กับต่างชาติต่างศาสนาไปเป็นเจ้าเป็นนายเราเพราะนั้นเอากลับคืนมาไปดินแดงพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีเหตุไม่จำเป็นโยมธรรมาจะไปซื้อของตรงทุกวันนี้มีอยู่83ไร่ก็ดูแลยากอยู่แล้วธรรมาจะต้องซื้อเพราะเหตุผลนี่แหละนะถ้าเราไม่ซื้อตรงนี้จะไม่ใช่ดินแดนพุทธประโยชน์เราจะเห็นสิ่งที่มหึมาไม่เคยเจอในแผ่นดินเรานะจากตะวันออกกลางก็จะมาลงที่นี่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเขามีจุดเป้าหมาย4ภาคในแผ่นดินเราภาคกลางก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เกิดทำการแล้วก็เหลือภาคตะวันออกภาคใต้ก็ขึ้นแล้วโยมนะไปดูได้ใหญ่มหึมาที่700ไร่ยังเหลือภาคตะวันออกเป็นลมแต่ภาคตะวันตกอีกตอนนี้เหลือในแผ่นดินเราแค่สองภาคแล้วก็ภาคเหนืออีก3ภาคนั่นจะยืนยันอยู่ได้แค่ไหนก็อาศัยแรงใจจากพวกเราทั้งหลายเอาล่ะสุดท้ายนี้โยมนะขอฝากภาระในฐานะพวกเราเป็นชาวพุทธด้วยกันจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขอฝากไว้นะ24เนี่ยโยมมาร่วมกันเปิดงานนะประมาณ4โมงเย็นเนาะมาร่วมกันเปิดงานนะงานประจำปีวัดวีรโชติแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์เอาแผ่นดินกลับคืนมาให้ได้เพราะฉะนั้นถามโยมคนเดียวว่าสู้ไม่สู้เรียบร้อยสู้ไม่สู้สู้กว่าจะปกขึ้นก็มีค่าสึกเอาไปเรียบร้อยแล้วเอาให้ชื่นใจกันเด้เงินทองไม่ต้องพูดถึงสู้ไม่สู้เอาไม่เอาเอาเอาอะไรอ่ะเอาอะไรก็เอาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อว่าเอาอะไรก็เอาตามนั้นแหละนะขอฝากไว้กับพวกเราเนาะโยมจะมาต้องรู้จะบอกยังไงขอฝากพวกเราเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือโยมนะวัดก็พัฒนาเรื่อยไปเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาแบบนี้ในเวลาสมควรแล้ว